แมวหลงโรงเจราจารสันติภาพเมียนมาอิงเล่นเกินตัวเปิดศึกแบ่งชาติรัฐบาลเศถฐาสะดุดต่อชินวัตรถึงตรงนี้เห็นชัดแล้วว่ารัฐบาลเศถฐาทวีสินกำลังผเผชิญหน้ากับอัปเตอร์ช็อกหลายระลอกนับตั้งแต่มีการปรับคณะรัฐมนตรีเริ่มตั้งแต่การลาออกของปานปรีพระหิธานุกรตามด้วยกฤษดาจีนวิจารณะที่ทิ้งเก e. ้าอี้รัฐมนตรีช่วยว่าการคลังมูลเหตุมาจากแบ่งงาน ที่ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลส่วนราชการน้อยลงจากการเข้ามาของขุนคลังป้ายแดงพิชัยชุนหาว,วชิระรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังที่หนีเสียออฟเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการคลังมาด้วยขณะที่ในส่วนของพรรคนั้นการผลักดันให้แผ่ทองทานชินวัตรโดดเด่นก็ไม่เป็นไปอย่างที่คาดซ้ำยังทําให้รัฐบาลติดลบเสียด้วยซ้ําไปโดยเฉพาะล่าสุดกับสปีดของหัวหน้าอิงบนเวทีสิบเดือนที่ไม่รอทําต่อให้เต็มสิทธิของพรรคื่อไทย ที่เธอเกล่าววิาพากษ์วิจารณ์แบงค์ชาติว่าความเป็นอิสระของแบงค์ชาติเป็นอุปสรรคต่อาการแก้ปัญหาเศรษฐกิจด้วยส่วนใหญ่มองว่าอุงอิงพูดไปตามโพยที่มีคนเขียนมาให้ไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเศรษฐกิจอย่างแท้จริงรวมทั้งล้ำเส้นความเป็นอิสระของธนาคารแห่งประเทศไทยในฐานะธนาคารกลางของประเทศด้วยอีกทั้งยังมีการเทียบปอนต่อปอนระหว่างหัวหน้าพรคเพื่อไทยกับเศรษฐพุทธิสุทธิวาฒนฤพุทธิผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งบทสรุปแน่นอนว่าคนละชั้นศึกในยังปวดไม่พอคนพ่อก็ยังไปหลงเวทีชักศึกนอกเข้าบ้านอีกโดยสื่อเมียนมารายงานว่าช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาอดีตนายกทักษิณผู้ต้องขังเด็กขาดที่อยู่ระหว่างการพักโทษได้หารือกับตัวแทนจากกลุ่มติดอาวุชาติพันธุ์และรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติที่จังหวัดเชียงใหม่ในว่าจะเป็นตัวกลางแก้ปัญหาความไม่สงบภายในประเทศเมียนมาแถมยังลงรายละเอียดด้วยว่ามีการพบปะพูดคุยกันสองครั้งครั้งแรก13เมษายน 2,567พบตัวแทนกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติกะเหรี่ยงพักก้าวหน้าแห่งชาติเคเรน,นีและองค์การแห่งชาติคชินครั้งที่สองพบกับพลเอกเจ้ายอดศึกผู้นำสภาพเพื่อการกอบกู้รชานและตัวแทนกลุ่มชาติพันธุ์อีกหลายองค์กรนอกจากนี้นายทักษิณยังได้พูดคุยกับตัวแทนสหภาพ,าพแห่งชาติกะเหรี่ยงที่กรุงเทพมหานครพร้อมกับสินมาองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ NUG ตัวแทนกลุ่มสนับสนุนนางองซานซูจีด้วยเมื่อปรากฏเป็นข่าว ทำให้คนในรัฐบาลถึงกับเลิกลักตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่ทราบเรื่องโดยเฉพาะทูตปูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศคนใหม่ที่ว่ากันว่าเป็นระดับเลขาส่วนตัวติดตามทักษิณมานานก็อึกอักไม่น้อยกับคำถามแรกแกหลังเข้ารับตําแหน่งรวมถึงกรมคุมประพฤติที่ไม่สามารถตอบอะไรได้อย่างที่เห็นคำถามมีว่าการเคลื่อนไหวของทักษิณที่แม้จะรู้กันว่ามีอิทธิพลในรัฐบาลไทยปัจจุบันแต่ก็ไม่ได้มีสถานะหรืออํานาจหน้าที่อย่างเป็นทางการ มีความเหมาะสมหรือไม่และในฐานะรัฐบาลจับปล่อยให้คนนอกเคลื่อนไหวในประเด็นที่ละเอียดอ่อนเช่นนี้ต่อไปหรืออย่างไรนับถึงวันนี้คงพอสรุปได้ว่าการเข้ามามีบทบาทของทักษิณและตระกูลชินวัตรจึงดูจะไม่ได้ช่วยการทำงานของรัฐบาลเสถากลับกันจำนำมาซึ่งปัญหาให้กับรัฐบาลมากกว่าด้วยซ้า